นางแก้วกิริยาในขุนช่างขุนแผนถูกละเมิดข่มขืนกายแต่ถูกทำให้จำยอมนางแก้วกิริยาในขุนช่างขุนแผนถูกละเมิดข่มขืนกายแต่ถูกทำให้จำยอมนางแก้วกิริยาธิดาพระยาสุโขทัยกับนางเพ็ญจันทร์ในเรื่องขุนช้างขุนแผนผู้ถูกบิดานำตัวมาขายฝากไว้กับขุนช้างเพื่อนำเงิน15ช่างไปชำระหลวงพระยาสุโขทัยให้สัญญากับนางแก้วกิริยาว่าอีก3เดือนจะนำเงินมาถ่ายตัวนางในระหว่างนั้นนางแก้วกิริยาซึ่งได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากขุนช้างก็ได้ตกเป็นของขุนแผนอย่างไม่ตั้งใจหรือจำใจหรือมีใจขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยยอดนิยมเรื่องหนึ่งด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตามมีความไพเราะตามแบบฉบับของวรรณคดีไทยและยังเป็นวรรณคดีไทยที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีขุนช้างขุนแผนนั้นก่อนหน้าที่จะกลายเป็นวรรณคดีอย่างที่เราท่านอ่านกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เคยเป็นนิทานชาวบ้านที่ขับเสภาร้องเล่นกันอยู่ในหมู่ผู้คนทั่วไปต่อมามีการรวบรวมและชำระโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งก็คือฉบับทางการที่ใช้ในการเรียนการสอนและในความรับรู้ของสังคมไทยปัจจุบันนั่นเองตอนที่ผู้คนนิยมนำมาขับเสภามากที่สุดตอนหนึ่งก็เห็นจะไม่พ้นตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพราะเป็นตอนที่ไพเราะกวีแสดงความสามารถทางภาษาได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้ขุนแผนได้เข้าผิดห้องไปเจอนางแก้วกิริยาก่อนเมื่อเห็นความงามของนางแก้วกิริยาจึงได้คลายมนต์สะกดทำให้นางแก้วกิริยาตื่นขึ้นมาจากนั้นก็โอ้โลมปฏิโลมจนกระทั่งนางแก้วกิริยาตกเป็นเมียคนที่4ของขุนแผนดูเหมือนหลายคนจะมองข้ามไปว่านางแก้วกิริยาตกเป็นเมียขุนแผนด้วยเล่ห์เพทุบายของชายเจ้าชู้อย่างขุนแผนได้อย่างไรมันคือการข่มขืนหรือสมยอมสิ่งที่ผู้อ่านและผู้ฟังเสภาขุนช่างขุนแผนในตอนนี้มองข้ามไปก็คือกรณีการละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างนางแก้วกิริยากับขุนแผนเพราะในตอนแรกที่ขุนแผนได้เข้าห้องนางแก้วกิริยาไปและรู้ว่านี่ไม่ใช่นางวันทองแน่ๆขุนแผนจึงพี่คราวดูหน้านวลควรจะรักถ้าชายชมก็จะชักให้นวลคลายคิดพลางทางแอบเข้าแนบน้องต้องเต้านึกชมอารมณ์หมายเอ็นอิงพิงทับแล้วขับพลายไร่ลมละลุยลงให้ลานใจการละเมิดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคือการที่ขุนแผนนั้นถึงเนื้อถึงตัวนางแก้วกิริยารู้ทั้งรู้ว่านี่ไม่ใช่นางวันทองแต่ด้วยความอยากได้และความใคร่ก็ทำให้ขุนแผนใช้อำนาจทั้งเวทมนต์ทั้งการแกล้งทำเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์หลอกต้องเต้านางแก้วกิริยาเมื่อนางแก้วกิริยาตื่นขึ้นมาพบขุนแผนก็ตกใจจะร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้เพราะต้องอาคมอยู่ความกลัวตัวสันระริกของนางแก้วกิริยาก็ทำได้แค่ถามขุนแผนไปว่าเป็นใครถึงได้หลงมาที่นี่ท่าทีก็ไม่ใช่คนพาลแต่อย่างใดนางแก้วกิริยาทำได้เพียงเท่านั้นอาวุธอีกประการของขุนแผนที่ใช้ในการละเมิดนางแก้วกิริยาคือถอยคำอันหวานระเรื่อนหูขุนแผนแจ้งว่าตนคือใครและเข้าห้องผิดคิดว่านางแก้วกิริยาคือนางพิมพ์ก็เลยได้ลักจูบลูกไล้ไม่คิดกลัวผิดตัวเกินแล้วอย่าโกรธาขออภัยเถิดมิใช่เจ้าวันทองนิจจาน้องอย่าสะเทินเมินหน้าไปหลอกจับต้องเต้าแถมด้วยลักจูบลูกไล้แล้วยังไปขอให้นางแก้วกิริยาให้อภัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามจะด้วยมนต์สะกดหรือความพึงใจในตัวขุนแผนอีกทั้งคารมคมคายทำให้นางแก้วกิริยาตกเป็นของขุนแผนเมื่อดูเผินๆจะเห็นว่านางแก้วกิริยานั้นดูสมยอมมากว่าที่จะถูกข่มขืนเพราะตัวนางแก้วกิริยาเองก็มีใจให้กับขุนแผนอยู่เช่นกันหากพิจารณาให้ดีและกลับไปอ่านขุนช่างขุนแผนใหม่อีกครั้งเราอาจจะเห็นได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้เต็มไปด้วยการล่วงละเมิดทางเพศอยู่หลายตอนในกรณีนี้คือนางแก้วกิริยาและขุนแผนผู้อ่านหลายคนมีความคิดว่าขุนแผนเป็นพระเอกเป็นคนดีดังนั้นภายใต้คำว่าพระเอกและคนดีของเรื่องแล้วการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องหยวนหยวนกันได้เพราะตัวละครขุนแผนนั้นได้สร้างคุณลักษณะบางอย่างของชายไทยว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเก่งกล้าสามารถในด้านต่างๆและที่สำคัญคือความเจ้าชู้มีเมียหลายคนเพราะนั่นคือเครื่องหมายของผู้ชายที่มีเสน่ห์ดังนั้นการได้เมียไม่ว่าจะวิธีใดๆก็ตามนั่นคือการเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้ชายนั่นเองตัวละครอย่างนางแก้วกิริยานั้นมีพักต้องพูดว่าต้องตกเป็นเมียของขุนแผนแบบงงๆแต่ตัวนางเองก็ไม่ได้อำนาจในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นจะปกป้องร่างกายตัวเองก็ไม่ได้จะร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้ตัวเองเป็นแค่คนที่พ่อเอามาขัดดอกชั่วคราวเท่านั้น
นางแก้วกิริยาจึงไม่มีทางสู้ขุนแผนด้วยประการใดๆทั้งปวงสุดท้ายก็ต้องจำใจนั่นแลความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับนางแก้วกิริยานั้นยังถูกซ้ำเติมจากโครงเรื่องของขุนช่างขุนแผนด้วยการทำให้นางแก้วกิริยารักขุนแผนแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปีไม่มีขลุ่ยหลังเสร็จกิจการงานขุนแผนก็ได้ให้แหวนกับนางแก้วกิริยาไว้ไถ่ตัวเองคล้ายกับว่าเป็นค่าเสียหายที่ยอมกันไปเถอะนะแม้นางแก้วกิริยาจะรำพึงรำพันในทำนองว่าแท้จริงมหาวันทองแต่ก็ข่มเหงน้ำใจนางแต่ก็ด้วยความมีเสน่ห์ของขุนแผนอีกนั่นแหละที่ทำให้การข่มเหงนางแก้วกิริยาเป็นเรื่องที่หยวนกันได้น่าอ่านบทความมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีคำถามได้ว่าการนำเอาความคิดปัจจุบันไปตัดสินอดีตนั้นสมเหตุสมผลหรือแน่นอนว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนักแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสังคมไทยไม่เคยมีแนวคิดเรื่องการละเมิดหรือการปกป้องศักดิ์ศรีใดๆบนเรือนร่างของผู้หญิงเลยผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้ผู้ชายดูมีเสน่ห์เก่งกล้าสามารถสมเป็นชายเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่การละเมิดเรือนร่างของผู้อื่นกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างความมีเสน่ห์ความรักการสมยอมและสิทธิเหนือเรือนร่างของบุคคลดังนั้นสังคมไทยกับเรื่องเพศและการล่วงละเมิดทางเพศก็อิรุงตุงนังด้วยประการฉะนี้